ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบน่ารักทุกท่านกับผมทางเคชิในสรุปเนื้อหาสเตอร์เกมประจำวันที่22 February 2018นะครับผมเราก็ไปเริ่มเลยครับและ4ประเด็นที่เขาได้มีการพูดถึงในสเตอร์เกมรอบนี้นั่นก็คือในส่วนของ Classify Gear Set Drop Rate การเปลี่ยนแปลงสำหรับ Cash ใน Global Event Division Tech แล้วก็การ Drop ของ Exotics นะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดนะครับผมต้องโน้ตไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าสิ่งที่เขาได้พูดถึงในสเตอร์เกมรอบนี้เขายังไม่ได้เอามาใส่ในตัวเกมเป็นสิ่งที่เขาวางแผนที่จะเอามาใส่ในตัวเกมในอนาคตซึ่งณตอนนี้ก็ยังไม่มีกำหนดการนะครับผมแต่ยังไงก็ตามที่แต่เรา transition ไปดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆที่เขาได้วางแผนเอาไว้กันเลยครับและสิ่งแรกเลยครับผมนั่นก็คือ classify drop rate ในเซลล์เกมรอบนี้เขาได้มีการพูดถึง classify drop rate นะครับผมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับผมซึ่งจะทำให้ open world boss นะครับผมจาก drop rate เดิมที่มีอยู่ 3% เขาจะเพิ่มเป็น 6%และ classify drop rate ที่อื่นนะครับผมที่มี drop rate อยู่ 3% เขาก็จะมีการอัพขึ้นมาเป็น 6% เช่นเดียวกันถัดมาเลยนั่นคือ drop rate ของ classify ใน dark zone นะครับผมณตอนนี้นะครับผม drop rate อยู่ที่ 5% นะครับผมเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเป็น 6% ครับผมถัดมาเลยนะครับผมสำหรับ legendary mission จะมีโอกาสให้ classify gear set กับเรา 20% เป็นรางวัลจาก mission reward นะครับผมไม่ได้ drop จาก boss นะครับผมและสิ่งสุดท้ายเลยนั่นคือ season pass supply drop นะครับผมนั่นคือซัพพลายดรอปที่เราได้นอกดาร์กโซนสำหรับคนที่ได้มีการซื้อซีซั่นพาสไปแล้วสำหรับเกม Tom Clancy The Division เขาจะมีการเพิ่มดรอปเรทในส่วนของคลาสสิฟายเข้าไปให้ 10% และแถมให้ Division Tech อีก100 Division Tech ครับทำมาแล้วก็ผมนั่นคือในส่วนของ Global Event Cash ในส่วนของ Global Event Cash เขาได้มีการออกมาวางแผนแล้วนะครับผมว่าในอนาคตเขาจะเอา Global Event Cash ธรรมดาออกไปเลยนะครับผมซึ่งจะทำให้เราเหลือแต่ Superior Cash นะครับผมแล้วเขาก็จะมีการเพิ่ม Global Event Cash แบบใหม่ที่เราสามารถเลือกซื้อได้ตาม Classify Gear Set ที่เราต้องการซึ่งในกล่อง Global Event Cash แบบใหม่นี้เขาได้บอกเลยว่าเขาจะการันตี Classify Gear Set ให้เรา1ชิ้นเลยนะครับผมถัดมาเลยครับผมทางฝั่ง Ubisoft Remington เขาได้มีการพูดต่ออีกว่าในช่วงที่ Global Event นะครับผมได้มีการจบลงไปเขาจะมีการใส่แคชเข้ามาแบบใหม่นั่นคือในส่วนของ Classify Gear Set Cash นะครับผมอย่างที่เราได้เคยเห็นกันไปใน PTS แล้วเขาจะเอามาใส่ใน Special Equipment Vendor และณตอนนี้เขาได้เซตราคาไว้อยู่ที่ประมาณ 2,500 Phoenix Credit ครับผมซึ่งแน่นอนใน Classify Gear Set Cash ตัวนี้นะครับผมก็จะสุ่ม Classify Gear Set ทั้งหมดเลยนะครับผมและสิ่งสุดท้ายสำหรับ Global Event Credit เลยนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของ Resistance Boss นะครับผมในส่วนของ Resistance Boss เขาจะมีการเพิ่มเจ้าตัว Global Event Credit ให้นะครับผมเป็น100 Global Event Credit ต่อตัวที่เราสามารถฆ่าได้ใน Resistance นะครับผมถัดมาเลยนั่นคือในส่วนของ Division Tech นะครับผมใน Sale Game รอบนี้เขาได้มีการออกมาบอกแล้วว่าเขามีการวางแผนที่จะเพิ่ม Division Tech เป็นรางวัลให้กับเราสำหรับ Daily Assignment และ Weekly Assignment นะครับผมสำหรับ Daily Assignment เขาจะมีการเพิ่มรางวัลให้เป็น Division Tech อยู่ที่25 Division Tech นะครับผมในส่วนของ weekly assignment จะอยู่ที่100 division tech ครับและสิ่งสุดท้ายที่จะมีการพูดถึงเลยนะครับผมใน stealth game รอบนี้นั่นก็คือ exotic drops นะครับผมใน stealth game รอบนี้เขาได้มีการวางแผนที่จะเอาปืน exotic ต่างๆที่เราสามารถซื้อได้ในเวนเดอร์นะครับผมออกจาก drop pool ของเจ้าตัว exotic ทั้งหมดนั่นหมายความว่าในอนาคตนะครับผมในส่วนของ exotic cashแล้วก็ในส่วนของ drop จาก open world boss นะครับผมเราจะไม่มีโอกาสได้ปืนที่เราสามารถซื้อได้จาก Special Equipment Vendor ที่เป็น Exotic อีกต่อไปโน้ตกันอีกทีก่อนจากกันไปนะครับผมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เขามีการพูดถึงใน Stealth Game รอบนี้เขายังไม่ได้ใส่ลงไปในเจ้าตัว Live Server ที่เรานั่งเล่นอยู่ณตอนนี้เขามีการวางแผนที่จะเอาเข้ามาในอนาคตซึ่งตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการนะครับผมว่าจะมาเมื่อไหร่เอาละครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสรุปเนื้อหา Stealth Game ประจำวันที่22 February 2018กับผมทาเคชิยังไงขอบคุณมากที่เข้านั่งรับชมกันในวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนในเพียงเท่านี้กราบสวัสดีครับ